ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เคร้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวรคังนะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยครับพระพิมพ์นี้ยุคนี้นะครับก็เป็นพระที่สร้างในยุคของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระยันโตพรหมศรีสุขังนะครับแล้วท่านได้ปลุกเสกนะครับแล้วก็แม่พิมพ์นี้ครับก็คือเป็นพระที่คนแกะแม่พิมพ์ในยุคนี้ครับก็คือสร้างตั้งแต่2408ถึง2413นะครับก็คือในยุคนี้ครับเป็นยุคของหลวงวิจารณ์นะครับเป็นพระชุดนี้นะครับเป็นพระที่สร้างในยุคของหลวงวิจารณ์นะครับแต่ผู้ใดแกะแม่พิมพ์มาถวายก็ไม่ทราบนะครับคือพิมพ์นี้ก็เรียกพิมพ์สุโขทัยพระพักใบหน้าคือสี่เหลี่ยมขลามตัดนะครับหน้าเสี้ยมนะครับแต่ตามเรียกตามตำราเขาบอกว่าเป็นช่างหลวงกำแพงเพชรนะครับแกะแม่พิมพ์ถวายนะครับแต่พระนี้เนื้อนี้นะครับเขาเรียกว่าพระเนื้อเกศรนะครับพระพิมพ์สุโขทัยเนื้อเกศรจุ่มรักน้ำเกี้ยงนะครับผิวพรรณวรรณะเหมือนขนมตุ๊บตับนะครับแล้วก็พระพิมพ์นี้จะพระเกศจะแหลมแล้วก็ทะลุซุ้มนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็พระพิมพ์นี้จะแกะแม่พิมพ์กันหลายคนนะครับแกะแม่พิมพ์หลายคนจะดูคล้ายๆกันแต่พอมาเทียบแล้วก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เนื้อพระก็จะมีการเหี่ยวหดแห้งย่นย่อนะครับมีรอยหลุมรอยบ่อเยอะนะครับเพราะพระเป็นเนื้อข้าวสุกผสมปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็ผสมผงเกสรนะครับผงพุทธคุณของท่านนะครับเป็นพระที่มีทุกคนทางด้านเมตตามหานิยมนะครับค้าขายดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูหลายพิมพ์นะครับเป็นพระพิมพ์สุโขทัยแต่แม่พิมพ์ไม่เหมือนกันแบบคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันครับดูครับนะครับนี่ครับอีกพิมพ์นึงนะครับนี่พิมพ์นึงครับไหมครับดูคล้ายๆกันแต่ไม่คล้ายกันนะครับดูตรงช่วงแขนตรงช่วงหน้าอกนะครับดูนะครับพยายามสังเกตครับหัดสังเกตสังการนะครับดูครับแขนข้องแขนจะนะครับคล้ายๆกันนะครับคือพระถึงจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับก็แกะคือพระก็จะเหี่ยวหดแห้งไม่เหมือนกันนะครับถึงบอกว่าพระผมถึงไม่อยากให้ชี้ตำหนิกันนะครับไม่อยากให้ชี้ตำหนินะครับที่ไม่อยากชี้ตำหนิเพราะว่าเวลาพระเขาเหี่ยวเขาแห้งลายเส้นเขาจะไม่เหมือนกันนะครับไหมครับมีเส้นไม่เหมือนกันดูตัวอย่างครับนี่ครับดูตัวอย่างครับตรงนี้ครับไหมครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนะครับพอด้านนี้ครับอันนี้ไม่เป็นนะครับไม่ครับไม่เป็นนะครับถึงบอกว่าจะไม่เหมือนกันนะครับถึงบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะพระเขาเป็นเนื้ออย่างนี้นี่ครับอันนี้น่าจะสวยครับสี่เหลี่ยมขลามตัดชัดนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนครับแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับไหมครับก็จะมีงอกมีอะไรออกมาครับก็ถึงบอกว่าพระคืออย่าชี้ตำหนิครับอย่าชี้ตำหนิดูเนื้อดูความเก่าเป็นหลักนะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยพุทธคุณตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ปอดศาสตร์และด้วยตาเรานี่ครับจากธรรมชาตินะครับแล้วครับดูล่างครับนี่ครับจะมีร่องน้ํานิดหน่อยครับนะครับมีย่อเหี่ยวหดแห้งไม่เหมือนกันครับนะครับนี่ครับไม่เหมือนกันครับดูครับอันนี้ก็ชัดดีครับนะครับดูครับดูฐานครับนะครับนะครับคือเรารู้ไม่ได้ครับบอกว่าอย่าชี้ตําหนิครับถ้าชี้ตําหนิจบเลยพระเขาที่ทําสร้างมาก็เหลือมันไม่เหมือนกันแล้วครับมันจะเหลือแค่องค์เดียวของที่คนที่เอาลงนะครับพระแล้วก็อีกพิมพ์นึงนี่ครับอีกนี่องค์นึงครับผมเอาลงให้กี่องค์เนี่ย7องค์เลยครับให้ดู7องค์นะครับนะครับสังเกตนะครับดูครับดูสังเกตดูตรงนี้ครับดูสังเกตดูครับอันนี้จะคมตรงนี้จะคมแล้วนี่จะคมนะครับแล้วก็ดูนะครับดูช่อมเมาส์ช่อมไรจะไม่เหมือนกันครับคล้ายกันนะครับดูคล้ายกันแต่เนื้อเหมือนกันเด้ครับเนื้อเหมือนกันนะครับเนื้อเหมือนกันเนื้อเพราะผิวพรรณวรรณะเป็นเนื้อเกสรเนื้อจุ่มเนื้อเกสรพระสมเด็จคังเนื้อเกสรจุ่มรักน้ำเกี้ยงนะครับจุ่มรักน้ำเกี้ยงผิวพรรณวรรณะเหมือนขนมตุ๊บตับนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับจะดูคล้ายๆแต่พิมพ์นี้จะไม่เหมือนเขาครับเพราะจะตรงผายนะครับก็คือคนละคนแกะแม่พิมพ์นะครับดูครับนี่ครับดูครับพยายามสังเกตนิดๆหน่อยครับแล้วตรงนี้เขาจะโค้งเนาะอันนี้โค้งมากกว่านะครับดูสังเกตนะครับพยายามสังเกตนะครับอันนี้โค้งเยอะกว่าครับไหมครับข้างโค้งเยอะกว่าครับไหมครับเนี่ยโค้งอันนี้โค้งน้อยกว่านะครับนะครับสังเกตครับนะครับดูใกล้เคียงกันมากนะครับ
นะครับคือเป็นพระของในตำราครับในตำราคนดังๆมีครับพระพวกนี้มีคนดังๆนะครับสมัยก่อนเล่นกันแพงนะครับอันนี้คือพิมพ์เป็นพิมพ์ยุคปลายของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระยันตุพงศ์ศรีที่ท่านปลูกเสกครับที่ท่านปลูกเสกแล้วก็เป็นยุคของหลวงวิจารณ์ยุคปลายครับเป็นพระนี้ครับแต่ว่าไม่รู้ช่างหลวงคนไหนเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับเราก็รู้ไม่เท่าเราเกิดไม่ทันนะครับแต่เรารู้เนื้อเราดูของเก่าเป็นนะครับทีนี้เราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูเนื้อว่าเก่าจริงไหมมีคราบเก่าจริงไหมมีความเก่าจริงไหมดูแบบนี้มันของใหม่เลยเอาของใหม่มาให้ดูได้ไงครับครับเราต้องดูครับว่าความเก่าเป็นยังไงครับนี่ครับเหมือนขนมตุบตับเลยครับดูครับนะครับเหมือนขนมตุบตับเลยนะครับเหมือนขนมตุบตับเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเรียกผิวพรรณวรรณะเหมือนขนมตุบตับเห็นไหมครับเหมือนขนมตุบตับนะครับนี่ครับเหมือนขนมตุบตับนะครับนี่ครับนี่ครับมันขนมตุบตับเลยนะครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวลงขยาย 600x ให้ดูก่อนนะครับดู 600x ก่อนพอ 600x เราถึงไปดูถึงไปดูภาพนี่ครับอันนี้คือดู 600x ก่อนนะครับดูครับดูสวยงามครับดูครับลองดูครับถ้าเราดูงี้เราดูผิวพรรณวรรณะนะครับเหมือนขนมตุ๊บตั๊บนะครับมีคราบที่พระเขาจุ่มรักน้ำเกลี้ยงไว้นะครับแล้วครับดูครับพระพิมพ์นี้ก็เรียกพิมพ์สุโขทัยนะครับพิมพ์สุโขทัยใบพระพักใบหน้าสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับดูไว้นะครับนี่คือครับดูครับแต่เราจะไปดูตำหนินะครับเพราะว่าดูใกล้ๆเคียงครับเพราะพระเขาเหี่ยวหดแห้งไม่เหมือนกันครับ7องค์ยังไม่เหมือนกันทั้งองค์เลยครับให้ดูนี่ครับนะครับถ้าพระโรงงานมันจะเหมือนกันเด้ครับนะครับพอใช้ออกมาก็อบผิวแล้วครับนะครับมันจะเหมือนกันเด้ครับนะครับเพราะนี่พระเขากดมือนะครับแล้วก่อนที่กดลงไปก็กดแรงกดไม่เหมือนกันครับพระเขามีความเหี่ยวหดแห้งไม่เหมือนกันครับนะครับถึงได้มีความเหี่ยวแห้งไม่เหมือนกันนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับดูครับเหมือนขนมตุ๊บตับเลยนะครับเหมือนไหมครับใครเคยกินขนมตุ๊บตับครับนี่ครับเขาเรียกว่าพระพิมพ์สุโขทัยนะครับยุคปลายยุคของวิจารณ์นะครับผิวพรรณวรรณะเหมือนขนมตุ๊บตับจุ่มรักน้ำเกลี้ยงนะครับนี่ครับลองเข้าไปดูครับพระพวกนี้เป็นพระคนที่มีอยู่คนดังแล้วก็จะมีราคาครับพวกนี้ครับจะมีราคานะครับแต่ถ้าอยู่ชาวบ้านธรรมดายังไม่รู้แล้วเป็นพระแท้เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านไม่รู้ครับเพราะพวกนี้ในพิมพ์ไม่ค่อยมีเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นออกมาเห็นหรอกครับนะครับต้องไปค้นคว้าหาเอาครับนะครับสวยครับดูครับผิวพรรณวรรณะสวยมากครับเหมือนขนมตุ๊บตั๊บเลยครับจุ่มรักน้ำเกลี้ยงครับเนื้อเกสรครับสวยครับนะครับพอพระพิมพ์พระสมเด็จคังเป็นต้นแบบครับแล้วต่อมาพระเกจิหลังมาก็เอามาทำเนื้อนี่ครับเป็นเนื้อผมตุ๊บตั๊บเนื้อเกสรนะครับที่ทำกันเยอะครับวัดดังๆนะครับเปิดเช่ากันองค์แพงๆนะครับขนาดพระใหม่ๆครับพระเป็นเกจินะครับลองดูครับพระนี่คือพระสมเด็จอุรคังเป็นผู้ปลุกเสกนะครับสมเด็จพระยันตุพงศ์ศรีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับสวยงามครับดูครับแล้วเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อว่าความเก่าเป็นยังไงครับอันนี้ให้ดูพิมพ์ก่อนครับดูพิมพ์ดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมให้ดูนะครับดูครับให้ดูภาพรวมดูเด็กไหลบงไพดำดำดำครับสวยงามครับสวยงามนะครับเนี่ยมีผมมีไม่เยอะนะครับผมก็มีนี่นะครับส่วนหนึ่งผมก็ไว้แบ่งเอาไว้เข้าพิพิธภัณฑ์ครับเป็นส่วนเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เอาแบ่งคนที่มาซื้อปูนซื้อเหล็กซื้อกระเบื้องนะครับใครมาสร้างให้ก็ปูน10คัน20คันแล้วก็แบ่งพระให้ครับนะครับเราไม่มีการซื้อขายครับใครอยากได้คุณก็มาดูหน้างานคุณก็มาชี้เป้าว่าจะสร้างตรงนี้จะซื้อปูนตรงนี้จะเทถนนตรงนี้เทตรงนี้หรือซื้อเหล็กหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ดูยอดเงินดูว่ามันสมควรนะครับปูน10คัน20คัน30คัน50คัน5คัน6คันก็ได้สําหรับคนที่ตั้งใจจริงๆครับก็มาซื้อสั่งเลยครับรถก็วิ่งมาเทให้เลยครับนะครับก็เอาผ้ากลับบ้านเลยครับเลือกเอาว่าองค์ไหนที่ชอบเอากลับไปนะครับส่วนที่เหลือผมเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับ
เอากันง่ายๆครับเพราะเราต้องการสร้างให้ท่านเพื่อเรานับถือนะครับเรานับถือเราอธิษฐานจิตว่าเราจะสร้างพิพันธ์ให้สําเร็จเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของเก่าโบราณให้คนเกิดใหม่เรียนรู้ได้เรียนรู้ศึกษานะครับแล้วก็ในพิพันธ์ก็มีหลายๆอย่างครับมีทั้งเล่าเรื่องการเป็นมานะครับหลายๆอย่างนะครับมีงานปั้นงานประติมากรรมงานหลายๆอย่างนะครับมีแล้วก็ของเก่าโบราณนะครับมีทั้งรวบรวมหลายๆอย่างครับเดี๋ยวให้เสร็จก่อนครับนะครับนี่ครับสวยครับดูขนมตุบตับดูครับเหมือนเลยครับดูครับมีรอยเหี่ยวโลหิตมีสูงมีต่ําไม่เท่ากันมียุบมีย่นนะครับมีพักงอกมาครับเห็นดูงอกออกมาครับนี่ครับนี่ครับมีเนี่ยเหล็กไหลผงใบดําดําๆเหล็กไหลผงใบดําพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับมีครับนี่พักงอกออกมาครับมีครับข้างล่างนะครับพักงอกครับนี่ครับเนี่ยพังงอกออกมาครับพอพระเขามีทิ้งหลุมมีหลุมมีบ่อครับเขามีแคลไซงอกออกมาครับนี่งอกออกมาครับนี่งอกออกมาครับเขามีหลุมนี่พวกงอกนั่นเลยครับเนี่ยงอกเนี่ยสีนี่งอกขึ้นมาครับเขาบอกงอกขึ้นมาก็จะมาปิดหลุมพวกนี้นะครับนี่ครับนี่คือเรียกพระสนุกหังงอกได้ครับเนี่ยงอกได้นะครับต่อมาครับนี่ครับดูครับก็จะมาพระสนุกหังเนื้อแบบนี้เนื้อขนมตุ๊บตั๊บนี่ครับเขาจะเป็นผิวพรรณมันนั่งหนุ่มตั้งจะเป็นหลุมแบบนี้ครับมักจะเป็นหลุมแบบนี้เป็นหลุมหลุมอย่างนี้ครับเขาจะหลุดออกมาเป็นหลุมหลุมหลุมนะครับก็เหี่ยวหดแห้งนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับจะเป็นอย่างลักษณะนี้ครับนะครับเพราะเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อผิวพรรณมันนั่งขนมตุ๊บตั๊บนะครับนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับนะครับถ้าไปอยู่กับคนดังมันแพงมากเลยครับนะครับเห็นเขาเปิดกันตั้งราคากันไว้โอ้โหราคานะครับเหมือนนะครับอันนี้คือของพวกนี้เขาเอาไว้สำหรับเอาไว้เพื่อท่านสร้างมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้คนนอบน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาจ้าได้กราบมาไหว้เพราะคนพุทธนะครับสมัยก่อนก็มีการบ้านเมืองก็ไม่สงบแล้วก็มีฝรั่งบังคับเข้ามาเยอะแล้วก็ได้มีนำศาสนาเข้ามาเผยแผ่ด้วยนะครับท่านก็เลยสร้างวัดวารามเยอะแล้วก็ได้สร้างพระพิมพ์พุทธพิมพ์พระสมเด็จขึ้นมาเยอะเพื่อให้คนส่วนหนึ่งที่มาบูรณะวัดบารามซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายหรืออะไรมาท่านก็ได้เอาแจกนะครับเพื่อให้นำไปน้อมน้อมระลึกกราบไหว้บูชานะครับได้อรณาสินสวดมนต์เป็นได้สวดคาถาชินชนกราบไหว้แล้วก็ระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ถึง 5,000 ปีนะครับ 5,000 ปีแล้วก็ให้ระลึกถึงมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับในสมัยนั้นนะครับลองเข้าไปดูวัดประวัติท่านในยุคการที่4ครับท่านมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามกษัตริย์มากเลยครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระยันตโตพงศีของเราเนี่ยครับแล้วก็ผมก็ลงเพื่อเผยแผ่นะครับเผยแผ่นะครับในทางใดทางหนึ่งนะครับให้คนที่เขามีที่บ้านบางคนมีไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนหนังสือก็ไม่มีไปซื้อหนังสือก็ไม่มีนะครับเราก็เลยลงให้เผยแผ่ให้คนที่มีแค่ได้มาเทียบเคียงว่าพระนี้แบบนี้โอเป็นพระของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยันตโตพงศีท่านได้ปลูกเสกไว้นะนะครับแล้วก็เป็นพระผ้าสีเนื้อแบบนี้นะครับเป็นเนื้อแบบนี้ครับเป็นผ้าเนื้อแบบนี้คือเป็นผ้าเนื้อปูนเปลือกหอยผสมข้าวสุกสมใยพืชนะครับสมเกสรนะครับแล้วก็ได้จุ่มรักน้ำเกี้ยงไว้ครับในสีคาบนี่คือคาบรักน้ำเกี้ยงนะครับคาบน้ำเกี้ยงนะครับจุ่มคาบน้ำเกี้ยงไว้ครับแล้วพิมพ์อย่างนี้ก็เป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับเป็นเนื้ออย่างนี้พิมพ์อย่างนี้ก็สร้างยุคปลายของในยุคของหลวงวิจารณ์นะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระยันตโตพงศีท่านได้ปลูกเสกนะครับในวาระในยุคนั้นครับแล้วก็เป็นพิมพ์เป็นผ้าเนื้อนี้มีวัตถุคุณดีนะครับวัตถุคุณทางด้านค้าขายเมตตามหานิยมดีนะครับพระพิมพ์อย่างนี้ก็เป็นพิมพ์สุโขทัยเกศทะลุซุ้มนะครับแล้วก็พระพักไว้หน้าทำไมสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับก็คือสี่เหลี่ยมพระรามตัดนะครับก็คือเรามีสังกติอกล่องนะครับนะครับก็คือพระยุคนี้ก็สร้างอยู่ในยุคปลายแล้วก็คือถ้าเป็นตามตำราเขาเขียนไว้ว่าก็คือเป็นช่างหลวงนะครับช่างหลวงกำแพงเพชรนะครับเป็นผู้แกะไปพิมพ์ถวายนะครับถ้าเป็นพระจะมีพระพิมพ์มีสร้างกันหลายยุคหลายวาระนะครับมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อแล้วหลายคนแกะนะครับก็สร้างยุคต้นยุคกลางยุคปลายแล้วก็มีสร้างแล้วก็แกะไปพิมพ์กันหลายคนนะครับแล้วก็มีหลายเนื้อหลายแบบนะครับอย่าไปเจาะจงว่าจะมีจะพิมพ์เดียว2พิมพ์ที่ท่านคิดกันนะครับพระนี้มีหลายพิมพ์หลายพิมพ์หลายวาระแล้วก็สร้างกันแกะไม่พิมพ์กันหลายคนนะครับลองไปศึกษาดูเลยกันครับ
พิมพ์สุโขทัยพิมพ์ลุงพุทธเนี่ยนะที่เขาเรียกกันนะครับลองเข้าไปดูศึกษาดูนะครับเราเนี่ยเห็นไหมครับดูนะครับสวยงามครับดูสวยงามมากครับเห็นไหมครับสวยงามครับเกศทะลุซุ้มนะครับเนี่ยพิมพ์สุโขทัยยุคปลายนะครับยุคปลายนะครับสวยครับดูครับเหี่ยวหดแห้งนะครับมีคราบรักน้ำเกลี้ยงนะครับเป็นพระเนื้อเกศรผิวพรรณวรรณะเนื้อขนมตุ๊บตับนะครับดูครับนี่ครับนี่คือพิมพ์สุโขทัยพิมพ์ลุงพุทธนะครับนะครับลองเข้าไปดูนะครับไปหาดูนะครับเดี๋ยวนี้ใน Google มีครับนะครับใน Google มีสวยงามครับสวยงามนะครับนะครับอย่าไปดูตรงราคานะครับดูตรงพระดูเนื้อพระเพราะเราเป็นคนพุทธเราต้องรำลึกถึงน้อมอมรำลึกนะครับนะครับถ้าดูตรงคาไม่จบนะครับไม่จบคิดหนักนะครับบางคนหาพระมาก็จะคิดเอาไปขายไปตั้งราคาค้างงวดอย่างเดียวนะครับนะครับมันก็เลยไม่จบสักทีนะครับหาแต่พิมพ์ให้เหมือนอย่างนี้อย่างนี้ครับแต่ลืมคิดว่าลืมดูเนื้อครับว่าเนื้อถึงไม่ถึงนะครับดูแต่พิมพ์บางคนนะครับเราต้องดูเนื้อพระนะครับเพราะพิมพ์อย่างนี้มันใช้เครื่องอย่างนี้เครื่องสมัยใหม่สแกนได้ทําได้บล็อกทําได้หมดนะครับอย่าทําเก่าทําอะไรได้หมดแต่ว่าทําให้เหมือนของเก่าธรรมชาติเก่าแท้ๆมันทําไม่ได้แต่ทําให้เป็นแค่ว่าแห้งเหี่ยวหดทําได้แล้วก็ผิวพรรณวรรณะคล้ายๆทําได้นะครับคราบไอ้ที่หลอกลวงทําได้ครับแล้วก็ที่ว่าคาบขาวขึ้นมาแต่มันไม่ใช่คาบแขวไซคาบน้ำปูนคาบพวกนี้มันเป็นคาบที่ฝีมือมนุษย์ทำขึ้นมานะครับแล้วก็ทรงพระรูปทรงพระนี่ทำได้หมดนะครับทำได้หมดแต่ที่เรามาดูเนี่ยเราดูเพื่ออะไรเราจะมาดูนะครับว่าเก่าจริงไหมนะครับของเก่าต้องทิ้งความเก่าให้เราเห็นนะครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูเป็นของใหม่ๆนะครับเนี่ยนะครับแต่เราจะขยายด้วยกล้องตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบด้วยประวัติศาสตร์ตรวจสอบด้วยพุทธคุณและตรวจสอบด้วยหลักธรรมชาติคือสายตาพวกเรานี่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะครับเราจะขยายดูนี้ให้ดูภาพรวมก่อนนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับผมพยายามถ้าผมมีหลายองค์4 5องค์3องค์ถ้าองค์ไหนมีองค์เดียวผมก็จะได้ลงองค์เดียวถ้าองค์พิมพ์ไหนมีหลายองค์ผมก็จะลงให้ดูครับคือจะได้ดูว่าแตกต่างกันนะครับในความเหี่ยวความหดความม้วนสมม้วนสมม้วนนะครับเนี่ยอย่าไปสําคัญครับพวกนี้ไม่ต้องสําคัญหรอกครับพออยู่ที่เนื้อพระครับตอนที่ส่วนผสมของพระมันนุ่มเขากดขึ้นมาก็จะเหี่ยวหดลงไปครับธรรมชาติครับองค์ไหนพระเขาหนืดหน่อยเขาก็จะไม่ม้วนนะครับนะครับแล้วถ้าซุ้มอันไหนตื้นหน่อยก็จะไม่เป็นม้วนจะไม่ม้วนนะครับจะไม่ม้วนนะครับต้องดูนะครับต้องดูต้องศึกษาดูนะครับจากธรรมชาตินะครับนะครับอันนี้เส้นเป็นเนื้อไอเป็นคล้ายๆไอพิมพ์เส้นลวดนะครับคล้ายเส้นลวดเลยครับดูครับเล็กมากครับตัวอย่างเล็กหมดเลยครับนะครับมันเล็กเส้นลวดเลยครับดูครับสวยครับเดี๋ยวลงขยายให้ดูนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับครับเอาพักท่านสามสี่เหลี่ยมขยายตัดนะครับดูครับมีดูครับนี่ครับเห็นไหมครับมีการพระงอกขึ้นมาครับไหมครับเห็นไหมครับดูครับเคลือบเป็นแถวไซส์ขึ้นมาครับธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่เนื้อในครับเพื่อจะฉ่ำครับนะครับขาวๆจ้ำๆตรงนี้ครับแถวไซส์หมดเลยครับนะครับข้างในเนื้อพระนะครับคือแถวไซส์งอกแต่ข้างในออกมาครับนะครับแล้วก็จะเป็นสีนะครับดูแถวไซส์นั่นเลยครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับดูเนื้อขนมตุ๊บตับนะครับเนี่ยพิพันธ์ขนมตุ๊บตับนะครับขนมตุ๊บตับนะครับมีคราบรักน้ำเกลี้ยงนะครับมีเกศคราบเกศรนะครับเหลืองคราบเกศรนะครับเนี่ยมีตุ๊กคุณทั้ง5ครับขาวครับเกศทะลุซุ้มนะครับนี่ดูคร่าวๆนะครับถ้าเจอมวลสารหลักนะครับเราก็จะดูให้ดูครับทองครับนี่เป็นทองคำครับทองคำนะครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้านะครับครับพบดินเจ็ดท่านะครับดินเจ็ดท่าดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งนะครับโอ้แขวไซขาวงอกครับอันนี้แขวไซนะครับไม่ใช่ผมทุกคนนะครับครับก็จะฟูๆครับฟูๆครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ
นะครับเป็นฟูๆขึ้นมาครับเหมือนหิมะเหมือนก้อนเมฆครับนะครับเขาเกาะขึ้นมานะครับเกาะขึ้นมาเรื่อยๆครับพอกขึ้นมาเรื่อยเขาพอกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับฟูๆไหมครับไหมครับนะครับเราเอากล้องขยายไปจนทะลุออกไปครับนะครับเป็นนะครับนี่คือแคลไซต์ครับแคลไซต์เพราะผ้าเขาผิวพันมันน้ำแบบนี้ครับเพราะตรงนี้เขาเป็นหลุมใหญ่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นผงดํานะครับผงดําสวยงามครับสวยงามครับสวยงามเนื้อผ้าสวยงามครับนี่นะครับผ้าธรรมชาติครับคมปิดเลยครับผมตะคนก็มีครับเสร็จภาคแต่ว่ากำแพงครับเม็ดทองคำครับแผ่นทองคำนี่ก็ดูอีกดูด้านหลังอีกทีครับด้านหลังมีอะไรบ้างให้ดูครับเม็ดแดงๆคืออะไรครับเนี่ยมวลสารครับดูแคลไซต์ครับเม็ดนิดเดียวนะครับเราพยายามส่องให้ดูครับดูพังงอกขึ้นมาครับนี่คือการงอกครับงอกสูงขึ้นมาครับเริ่มแหลมครับไม่ครับพังงอกครับนี่คือพังงอกครับเสร็จพวกแคลไซต์กับก้อนครับเนี่ยนี่งอกขึ้นมาแล้วครับก็จะสูงกับผิวสูงมีสูงมีต่ํานะครับนี่ครับงอกทั้งหมดเลยครับพวกนี้นี่คือพระสุพรรณคางอกได้ครับแต่เราดูเหมือนใหม่ๆไหมครับพอเรามาเช็คนะครับจะรู้ว่าพระเงาะพระสุขังเป็นยังไงครับนะครับนะครับเนี่ยงอกขึ้นมาครับพังงอกครับนี่อะไรครับนี่ผงถ่านครับผงถ่านครับคือผงถ่านมีหลายชนิดครับรู้ท่านจะเอาอะไรเผาไปครับเราของศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเหล็กไหลผงไผ่ดำครับชัดเจนครับเหล็กไหลผงไผ่ดำครับชัดเจนครับผงพุทธคุณทั้ง5ครับผงพุทธคุณทั้ง5เยอะครับเป็นเนื้อเกสรปฐมผงพุทธคุณนะครับตามหลักสูตรนะครับชัดเจนครับแล้วมีมวลสารเกสรเต็มเลยครับไม่ได้เล็กๆไม่ได้เกสรนั่นเลยครับผงเกสรทั้งนั้นเลยครับเรียกดินเจ็ดโป่งครับนี่ครับดินเจ็ดโป่งครับชัดเจนครับต้องดูดีครับครับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดท่านะครับดินเจ็ดปากเขียวๆนะครับบางทีก็พูดเร็วไปพูดผิดนะครับบางครั้งบางคลิปนะครับนะครับดูนะครับอันนี้เป็นคราบดินเจ็ดป่าผสมกับคราบแคลไซต์นะครับนะครับไม่ใช่รัตนะนะครับคือเขาขึ้นมาด้วยกันเขาขึ้นผสมกันครับนะครับเลยกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมวลสารเยอะครับดูครับมวลสารเยอะครับดูครับดูครับครับเน่าครับครับเน่าพวกนี้เป็นของพวกกับมวลสารแล้วก็เป็นพวกไอ้น้ำมันต่างอิ๋วครับจับตัวเป็นก้อนครับสวยงามครับสวยงามดูองค์ต่อไปครับอีกองค์หนึ่งครับใบหน้าเสียมนะครับหน้าเสียมหน้าสี่เหลี่ยมหัวลำตัดนะครับนะครับเนื้อขนมตุบตับครับเหมือนโอ้โหสวยมากครับเกศทะลุซุ้มครับดูครับเก่าจะรู้ว่าอะไรครับเนี่ยว่าเน่าๆเนี่ยครับอะไรครับครับเน่าดูครับโอ้โหเป็นพระธาตุขึ้นแล้วครับเป็นก้อนๆเลยครับเนี่ยแขวไซงอกมาเป็นก้อนๆเลยครับลอยอยู่ในตัวเลยครับดูครับเป็นเม็ดๆเลยครับ
ไหมครับเดี๋ยวลองครับไหมครับลองเขาเตรียมตัวที่จะปิดเป็นรูนี้ให้ได้ครับนะครับดูไว้ครับนี่แหละครับธรรมชาติครับนะครับธรรมชาติมูลสายชัดเจนครับถ้าเราไม่ส่องไม่เห็นครับเสร็จภาคแตกภาคกำแพงครับมูลสายชัดเจนละเอียดมากครับเป็นฟูหมดแล้วครับยุ่ยหมดครับนิดเดียวเม็ดนิดเดียวนะครับคือเขาไม่เป็นก้อนเขาเป็นเศษเล็กๆนะครับทีนี้ก็เราก็ใช้กล้องขยายนะครับนะครับเศษเล็กๆนะครับแล้วก็แคลไซต์งอกทับหมดแล้วครับนะครับนะครับเขามีหลายสีนะครับนะครับนี่ดูครับดูมูลสารชัดเจนครับองค์นี้เยอะแยะหมดครับนี่เราไม่ขยายนะครับยังไม่ขยายนะครับเราแค่ดูภาพรวมนะครับภาพรวมไปก่อนนะครับสวยครับเนื้อเหมือนเราดูบนตาปากเหมือนของใหม่นะครับนะครับพอดูข้างในครับเพราะผ้านี่เราผ้านี่เขาไม่ได้ผ่านการใช้ครับเนื้อจะสวยครับเชื้อฉ่ำสวยใสนะครับเห็นนะครับดูครับสวยงามครับเนื้อขนมผิวเนื้อผิวพรรณวันนะคล้ายๆขนมตุ๊บตั๊บนะครับนะครับดูถ้าเราขยายเราจะเห็นของดีๆนั่นเลยครับดูด้านหลังนะครับผิวพรรณวันนะขนมตุ๊บตั๊บครับดูมวลสารผมทุกคนทั้งในผมทุกคนทั้ง5ครับดูผมทุกคนทันนะครับเต็มไปหมดเลยครับเนื้อนี้เนื้อผสมผมทุกคนนะครับผสมเกสรแล้วก็จุ่มรักน้ำเกี้ยงนะครับผิวพรรณวันนะออกมาคล้ายขนมตุ๊บตั๊บนะครับสวยงามครับมีเม็ดถั่วเม็ดงาเม็ดถั่วดำๆกับเม็ดงาขาวๆเหมือนกันเลยครับสวยดูครับเน่าครับโอ้เน่าไหนครับดูครับนี่แหละพระสมเด็จขังก็ดูอย่างนี้ครับดูอย่างนี้ดูครับเน่าครับมีความเก่ามีความเสื่อมสภาพมีการย่อยสลายมีการเหี่ยวมีเหี่ยวมีแห้งมีหดย่นย่อนะครับแล้วก็มีแคลไซต์พักงอกนะครับแล้วก็มีคราบเก่าครับที่ออกมาให้เรารู้ว่ามาเปรียบเทียบว่าเก่าจริงไหมอายุได้ไหมนี่ครับดูการสัมผัสภาพนะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับเหล็กไหลผงไผ่ดำครับไม่ใช่เสร็จมากแต่พระกำแพงครับพูดผิดพูดเร็วไปหน่อยผิดพลาดทุกทีหลายครั้งแล้วนี่ครับดูด้านในครับดูข้างในครับดูข้างในครับนี่เราส่องเข้าไปข้างในนะครับดูข้างในครับดูครับเขาเน่าครับคือคราบเน่ากำลังเสื่อมสภาพอยู่ด้านในครับนะครับอยู่ด้านในลึกนะครับลึกมากเลยครับดูนะครับนี่ครับเหมือนรูเหมือนนี่ครับนี่ด้านรูด้านนอกครับนี่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราก็ส่องเข้าไปครับส่องเข้าไปเลยครับดูว่าผ้าเนื้อผ้าที่มวลสารที่เสื่อมสภาพย่อยสลายอยู่ด้านในเป็นยังไงครับดูนะครับเห็นไหมครับกล้องเราเจาะเข้าไปลึกนะดูครับเห็นไหมครับนี่ครับดูนะครับเห็นไหมครับคือข้างในก็มีแคลไซต์ครับเริ่มงอกกันนะครับงอกเข้าไปถ้ามีไฟฉายส่องเข้าไปก็จะเห็นนะครับนะครับดูครับนะครับดูนี่นะครับกล้องเราดูได้ครับก็คือความเก่านะครับเก่าจริงๆข้างในครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่มีกล้องดีๆเราก็ไม่เห็นอย่างนี้แล้วครับนี่เราก็บอกนี่ครับพวกงอกพวกนี้เราวัดค่าได้เลยครับว่าเป็นของที่มีอรรถอายุนะครับอายุมากกว่า50 ปีนะครับนี่เศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับครับเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับผมทุกคนทั้ง5นะครับดูองค์ต่อไปครับโอ้โหเหี่ยวโหดมากนะครับผมว่าคลาสสิกมากครับองค์นี้มีเด็กไหลเงินยวงนะครับขาวขาวครับดูคร่าวๆครับดูคร่าวๆว่าองค์แตกต่างกันยังไงครับ
ดำๆนี่แหละครับเด็กไร้ผงไผ่ดำหรือเป็นผงถ่านโอ้เด็กไร้ผงไผ่ดำครับเด็กไร้ผงไผ่ดำเม็ดเริ่มเลยครับเจอแควไซต์งอกทับนะครับไหมครับเด็กไร้ผงไผ่ดำครับสวยครับองค์นี้ครับชัดเจนครับชัดเจนมากครับสวยงามครับสวยงามโอ้สวยงามครับมวลสารชัดเจนองค์นี้ครับทุกองค์ไม่เหมือนกันนะครับไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันเก๊แน่ครับไปแต่พิมพ์พระพิมพ์เดียวกันแกะบล็อกเดียวกันเรามากดลงเอามวลสารเนื้อพระมากดลงแล้วเอามาผึ่งนะครับพระก็เหี่ยวไม่เหมือนกันนะครับบางองค์ก็ติดชัดไม่ชัดนะครับไม่เหมือนกันนะครับเหี่ยวไม่เหมือนกันนะครับแตกลานเล้าไม่เหมือนกันนี่ครับดูครับเนี่ยความเก่านะครับแคลไซต์งอกทับไปหมดแล้วครับขาวๆครับนี่ครับดูความเก่าความเหี่ยวนะครับธรรมชาตินี่ครับถ้าเราขยายเราจะเห็นทันทีว่าอะไรคืออะไรครับดูเม็ดนะครับขาวๆคืออะไรครับเรียกไหลเงินยวงครับเนี่ยดูนี่ครับเรียกไหลเงินยวงครับผงดำผงดำมีเยอะครับผงดำนี่คือเป็นนี่ครับคือเป็นเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับผงดำผงถ่านครบไปครับองค์นี้มีครบเลยครับสวยครับเนื้อเกสรนะครับพิมพ์สุโขทัยเล็กนะครับยุคปลายครับครับสวัสดีครับ